ดไปเลยค่ะเมื่อหนุ่มถูกไล่ออกจากงานทั้งๆที่เก่งภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นแต่หัวหน้ากลับไม่ให้ผ่านโปรซะงั้นตามรายงานนะคะประสบการณ์ส่วนตัวของพนักงานคนนึงค่ะถูกโพสต์ลงใน Threads บอกว่าเป็นชายลูกครึ่งไต้หวันญี่ปุ่นวัย40ปีเพิ่งเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีคะแนนโทอิคภาษาอังกฤษมากกว่า900คะแนนแล้วก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นและจีนได้ด้วยแต่เขาเนี่ยกลับถูกไล่ออกเพราะว่าไม่ผ่านช่วงทดลองงานค่ะงานนี้กลับทำให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเกิดความสงสัยกันเป็นอย่างมากเลยละค่ะเขาจึงเดินไปถามหัวหน้าเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงซึ่งทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็ให้คำตอบมา4คำตอบด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1พนักงานเนี่ยไม่กระตือรือร้นเพียงพอและไม่เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำค่ะ2เขาเนี่ยสื่อสารและตอบโต้กับเพื่อนร่วมงานได้ไม่ดีค่ะจะไม่ถามคำถามใดๆหากไม่ถูกถามก่อนส่วนเมื่อถูกถามเนี่ยก็จะไม่โต้ตอบมากนักค่ะ3ค่ะเขาเนี่ยมักพูดอย่างไม่คิดพูดสิ่งที่เข้าใจยากหรือว่าไม่สบายใจและ4สุดท้ายนะคะหัวหน้าเนี่ยมองว่าเขามีอีโก้มากเกินไปแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นค่ะโอ้โหก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะก็เป็นการจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลยค่ะไม่ว่าจะบอกว่าเคยได้ยินผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยเขาอยากจ้างชาวต่างชาติดีกว่าจ้างลุงวัยกลางคนมาเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ค่ะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะพวกเขามีอายุเกิน40ปีและมักจะมีความเชื่อของตัวเองที่ยากต่อการปรับตัวค่ะ